ความเปลี่ยนท่าอื่นก่อนอย่างที่เคยพูดมันมีท่ามันเบาๆสักท่านี่วะท่าไหนมันจะท่าหนักทั้งนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็แบบเดียวกันหนักแบบเดียวกันหมดโอ้ควาเดินจงกรมก็ฟาดแต่ชั้นหันแล้วมันปัดป่วนฟังดิไม่หนักได้ไงนั่งสมาธิธรรมดานี่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยตอนกลางคืนนี่อย่างน้อย3ชั่วโมงไม่ค่อยมีหรอก3ชั่วโมงส่วนมากมันมักจะ4ชั่วโมง5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงกลางคืนธรรมดานี่หมายถึงธรรมดาบางทีก็6ชั่วโมงมันอันนี้มันเป็นธรรมดาแล้ว3 4ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดาของการภาวนา4ชั่วโมงนี้มากที่สุด4ชั่วโมง5ชั่วโมงรู้สึกจะต่ำกันไป6ชั่วโมงมีน้อย3ชั่วโมงนี่มีน้อยมากสำหรับกลางคืนนะกลางวันเราไม่นั่งมากเพราะมันหูแจ้งตาสว่างมันเดินดีมักจะเดินกลางวันของมันเพราะฉะนั้นนั่งยิ่งไม่นั่งมากตอนกลางคืนถ้ายิ่งหน้าหนาวแล้วก็ยิ่งหนักการนั่งเมื่อมันเคยกินแล้วเพียง 4-5 ชั่วโมงมันไม่รู้สึกนะมันธรรมดาไม่ได้สนใจว่ามันเจ็บมันปวดที่ไหน6ชั่วโมงล่วงไปแล้วนะเริ่มเวทนาเริ่มนั่นก็เป็นเวลาออกจากที่นั่นก็เวทนานี่ก็เริ่มแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันแสดงเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายของเรามันถึงบอบช้ำเรื่องความเพียรมันหนักทุกด้านไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะอดอาหารสามอย่างนี้เด่นมากนั่งกับอดอาหารนี่เด่นมากเดินยังไม่เด่นเพราะมันยังเดินมันไม่รู้สึกว่าเป็นความต้องฝืนกันเพราะความทุกข์มากได้ฝืนกันเพราะการเดินเนี่ยไม่ค่อยมีมากนักเหมือนการนั่งตลอดลุ่มและการอดอาหารพร้อมอย่างนี้เด่นมากหลังจากนั้นมาแล้วก็สุดเรื่อยๆเลยพรรษาเข้าย่างพรรษา17อันนี้หยุดแล้วนั่นหยุดอดอาหารแล้วนอกจากเห็นว่าธาตุขันธ์ไม่ค่อยดีก็ไม่ฉันเฉยๆธรรมดาจะไม่ใช่แจ้งอดหน่อยเป็นวันสองวันนี้ถามเราแจ้งกฎไม่ฉันไม่เฉยเพราะถ้าขันไม่ดีแต่ก่อนมันเอาจริงไปเรื่อยมาทุกวันทางท้องรู้สึกว่าค่อยดีขึ้นมันคันเรื่อยการถอนขนตาแล้วทำให้ท่านนั่นอยู่เรื่อยเลยนี่มันลำคาญมันคันตีห้านี่ที่เดือนที่ท่านมาจากเพียงสามเดือนผมมาแล้วไม่ได้เทียบแต่สนามอากาศแต่ก่อนเคยมีเมื่อไหร่ดูเอาในภาษาสร้างภาษาแล้วมันเทียบกันคนเดียวนะแต่ก่อนก็ไม่เคยมีมันก็มีแล้วดูสิขัดขันแม่อำนวยฟื้นอะไรมันไปปกติมันก็ฟื้นกันอยู่แล้วนี่เทศอีกก็ยิ่งฟื้นอีกผู้คนพระเองก็ยิ่งมากเป็นมากดูที่ทางด้านนู้นจนมีที่อยู่นั่นน่ะมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรอยู่ออกมานี่มองเห็นคนนี่หลบหนีทันทีขนาดนั้นน่ะมัน
ละอามันออกขนาดนั้นละอาขนาดนั้นมันไม่ได้เล่นอยู่อะไรยินทบาทก็ลุมตามนะเล่นลำคาญไปทุกด้านนี่นะทุกวันนี้แต่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวนั่นแอบเล่นการนั่นวิ่งตามจับคุยนั่นคุยนี่ไหมเวลามาขอเดินตามมาไล่ขึ้นรถก็ไม่ยอมขึ้นไปป้ายว่ะนี่จะเดินภาวนาไปนะว่างนี่นี่ฟังก็แอบเดินตามแต่ไม่คุยเพราะเราไม่คุยด้วยคุยอะไรกับเราก็ไม่คุยด้วยเขาก็เดินแอบตามมาจับกินมาตามหลังคอยรำคาญนั่นแหละจะทำไงต้องความรู้สึกที่ฐานะของจิตมันต่างกันเรื่องของจิตต่างกันเราก็ปล่อยมาเขานั่นเดี๋ยวคุยนั่นเดี๋ยวคุยนี่เขาไม่จะคุยแล้วกับใครมันก็ทำให้ฝืนกันอยู่นั่นแหละแต่คนเดียวเราไม่ได้นั่นเรื่องของเราเต็มหัวใจใครมารู้เรื่องกับเรื่องของเราเดินไปเดินไปนู่นยุ่งกับอะไรกับเรื่องโลกเรื่องของสารอะไรมีเรื่องของธรรมที่เกี่ยวกับโลกเรื่องของธรรมที่เกี่ยวกับโลกทั้งนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับโลกแบบกิเลสลากพอไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นมาทำกับทำเกี่ยวกับโลกเนี่ยว่าโลกเกี่ยวกับธรรมเป็นไม่ได้ใช่โลกล้วนอย่างที่เคยเป็นมาการพิจารณาก็อย่างนั้นยังรำคาญนะนี่ผมทนนั่นทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับใครก็ตามผมทนไม่เฉยไม่งั้นผมหนีไปแล้วนะนิสัยนี่เราพูดได้จริงๆนะไม่ยุ่งกับใครมาแต่ไหนแต่ไรยิ่งตอนความเพียรแล้วใครไปยุ่งไม่ได้เลยนี่ดูด้วยอยู่คนเดียวนะอยู่กับใครไม่ได้ฟังเอาเลยตามที่ไหนหาพักอยู่บ้านนะ4-5-6หลังคาเรือนนะเพื่อไม่ให้ยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งกับใครกินไปวันหนึ่งพอได้ยังชีวิตได้เดินไปเอาความเพียรเพื่อความเพียรเท่านั้นนี่มันยิ่งนับวันมากขึ้นลุ่มขมานี่ทำไมขาดขันลองอ่อนตัวลงหน่อยกันคำที่คำว่ากินเป็นทุกข์เคยมีเมื่อไหร่ใครพูดขึ้นมาม ีอย่างอื่นเป็นทุกข์อย่างที่ท่านว่าคาติปิทุกขาชราปิคามานำปิทุกขังนี่หมู่อริยสัจจังเป็นอริยสัจนะเราเป็นขึ้นมาในท่าของเราใจของเราที่รู้กันมันก็รู้กันนะพี่เช่นอย่างการกินเป็นทุกข์นี่ก็ยังพูดแล้วการกินไม่ตั้งท่าสู้แล้วท่านการกินเป็นสุขโลกทั้งหลายถือเป็นสุขไม่ถือเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นขึ้นมาต่อหน้าต่อตานี่รู้กันอยู่เต็มหัวใจจะไม่พูดได้กินเป็นทุกข์ฟันจดกันลงไม่ได้มันก็เคลื่อนหมดปากนี่เวลามันเป็นตังตรงนี้อยู่ปกติมันก็ปวดของมันยิ่งเอาอาหารเข้าไปใส่ให้บดให้เคี้ยวเราไปใหญ่เลยมันเป็นทุกข์จริงมันก็เห็นไหมลูกเมื่อว่าผู้ชนะปีทุกขังไงผู้ชนะก็แปลว่าการฉันถ้าผู้สติก็เป็นกิริยาไปแล้วย่อมฉันเนี่ยโภชนาแปลว่าการฝันเนี่ยมันเป็นธาตุเป็นนิพพานแต่อะไรทำไมมันจะไม่รู้เยี่ยนมาทำไมมหาน่ะเนี่ยฟังที่มหานรงค์ฟังที่มหาด้วยกันพูดกันมันได้ยังไงมันยังโภชนาปิทุกขังแม้การกบฉันก็เป็นทุกข์นะโภชนาแยกธาตุออกกับผู้ใช้ธาตุในการกินเนี่ย
อายุเป็นอนะนั่นล้มเป็นโภชนะเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรมันก็ลูกกระทำปัจจัยธาตุของมันปัจจัยของมันถ้าจะไปแยกสับแยกแสงอย่างแบบเป็นนอนแทะกระดาษทำไมมันจะแปลแยกไม่ได้วะเดี๋ยวมันที่เหลือมันไม่อยู่กับธาตุมีพัดปัจจัยมันอยู่กับหัวใจคนเพราะจะมาฟาดหัวใจนี่ที่พ่อผมแปลหนังสือเพี้ยนๆไปเนาะวันนั้นก็เน้นนอนแทะกระดาษมันกับนั่นที่ให้มันกงกับกระดาษแทะอยู่กระดาษแล้วที่เหลือตัวไหนมันหลุดไปมีไหมถ้าแทะไปหัวใจนี่ก็เหลือหลุดพังได้เนี่ยแปลเพื่อจะแตกที่เหลือมันจะแตกเพื่อจะเป็นนอนแทะกระดาษนี่พูดแล้วแต่ผมไม่เรียนนะครับว่าผมเป็นบ้าหรือว่าพูดแล้วมันเต็มเลยคือมันเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่ไม่เคยเรียนหนังสือมันจะไปรู้เรื่องว่าอะไรมันก็แปลประปาโลกไปงั้นนะเขาก็จะว่างั้นนี่นะทีนี้มันก็คำว่ามหาแล้วมันจะว่างไงในวงมหากระเทือนกันหมดเพราะเป็นวงของก้นแนบแต่ธาตุพัดตัดใจอยู่ในนี้หมดแต่แปลอะไรก็พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้โง่ทำยังไงมันกิเลสมันจะหลุดจะลอยเนี่ยแต่แบบนอนแทะกระดาษมันหลุดลอยไหมเราก็เคยแต่มาแล้วไม่เห็นกิเลสหลุดลอยสักตัวนี่อันนี้แปลแบบไหนอีกสิเนี่ยกิเลสมันร้อนตัวมันหลุดมันลอยก็แปลอย่างนี้ว่าเขาถึงตัวมันถึงตัวมันเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะแต่แหมเราก็ดีหนึ่งนะที่จะไปตำหนิท่านทั้งนิดหนึ่งไม่มีท่านแปลหนังสือแปลอย่างที่ผมแปลเนี่ยแต่ไม่ใช่ผมอ่านเอื้อมนะคือผมฟังเรื่องท่านมาก่อนแต่มันก็ยอมรับมาว่าแม้ท่านแปลทำไมถึงตรงมานักหนาท่านแปลแทนที่จะเป็นไปตามนั้นท่านไม่ไปท่านปึ๋งเข้าไปดีเลยนะแม้ท่านแปลโกงตัวจริงเนี่ยพอเวลาภาคปฏิบัติของเราได้เริ่มขึ้นมันก็เข้าจุดนั่นจุดนั่นจะให้แปลมาไหนพี่เรียนอยู่จุดนั่นฟาดกันไปตรงนั่นจุดข้าศึกตรงนั้นฟาดกันไปตรงนั่นนั่นเรื่องสัตว์เรื่องแสงเรื่องธาตุเรื่องธาตุปัจจัยก็เป็นเรื่องของสมมติอันหนึ่งเท่านั้นเองที่โลกทั้งหลายใช้กันนั้นผิดอะไรกับโลกเขาใช้กันถึงจะเป็นธรรมก็ตามธรรมก็ชื่อว่าธรรมไม่ใช่ไม่จะเข้าถึงธรรมก็เป็นธรรมไม่ได้พี่เรียนก็ไม่ได้ตลอดตอกตอมาแปลอย่างนั้นก็คือแปลตามความรู้สึกมันเข้าถึงกิเลสแล้วนั่นถอดออกความรู้สึกมาเป็นคำพูดออกมาหลวงพ่อแม่อาจารย์ท่านว่าสักการะผู้สังนั้นติตามตายตาโง่มตาก็เหยื่อรอดสักการะผู้สังนั้นติตาตัวโง่มันตาก็เหยื่อรอดฟังท่านแปลแล้วค้านกันได้ที่ตรงไหนตาตัวโง่น่ะตัวมันไปกินเบ็ดเขาน่ะเหยื่อล่ออยู่ปลาเบกนั่นอันนี้สักการะผู้สังนั้นติสักการะก็ลาบสักการะพระโง่มันก็ไปติดเห็นแก่ลาบสักการะบูชาเห็นแก่ความเคารพนับถือนั่นปลาตัวโง่พระองค์โง่ความหมายท่านว่าสักการะผู้สังนั้นติสักการะย่อมฆ่าบุรุษผู้โง่เขลาอย่างผู้ที่สังฆ่าบุรุษนั่นนะบูชาตรีฆ่าทั้งนั้นน่ะกิเลสไม่ไหว้หน้าใครสักการุสักการุนั่นน่ะคือเหยื่อล่อปลาถ้าเราโง่นะถ้าเราไม่โง่สักการุมันก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเนี่ยไปแย่กับงั้นได้ยังแปลเพื่อฆ่ากิเลสนี่สักการุจะแปลว่าอะไรไม่แปลว่าปัจจัย4เครื่องสักการะบูชาที่เข้ามาถวายด้วยความยินดีเริ่มใสของเขาแต่มันปุยสังหารกิจเพราะพระเราที่โง่เห็นแก่ราษฎร บูชาดีกว่าอัดกว่าธรรมเท่ากับเห็นขี้ดีกว่าไส้นั่นฟังดิขี้มันดียังไงทำไมถึงไปยกว่ามันดีกว่าไส้ราษฎร บูชาดียังไงถึงไงไปยกมันเหยียบย่ำดีกว่าอัดกว่าธรรมไปลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะราษฎร บูชานั่นน่ะปุยสังหารติมันฆ่าเลยหันติหันตินี่ก็ฟังไม่ได้ธรรมหานรงปุริสังหันติปุริสักการะมันก็เป็นเอกพจน์เอกวจนะให้มันเป็นใช่ไหมหันติได้นั่น
คนจะไปแยกเป็นกิริยาก็จะว่าอันติวิภัตต์สิแต่ความจริงเป็นติไม่ใช่อันติอันติวิสามิมานหานตินะอาจจะแปลตามเขาหานติไม่ใช่หันติแต่นี่แยกออกไปเป็นตามคำฉันก็เลยหันติปุริสังหันติเหมือนกับเป็นกิริยาอะไรพระหูพจน์เนาะกิริยาขยาดความจริงมันเป็นปุริสังหานติก็ให้เหมาะสมกับทางอะไรคำฉันคำอะไรนั่นก็หันติไม่ใช่ว่าหานติเสียหนึ่งสักตาโรปุริสังหานติบุรุษพระนำโง่พระสักการะเหยียบหัวมันเลยนั่นก็ว่างั้นแล้วมันก็ถึงกิเลสสิกิเลสมันเหยียบหัวคนหรือไม่ถึงมันได้ไงก็แปลก็ไปตรงนั้นยังว่าพ่อแม่ครูอาจารย์แปลนี่แหมว่างั้นเลยนะท่านแปลตรงตัวตรงตัวเลยไงทั้งที่เรายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะแต่ก็ยอมรับเวลามาเข้าภาคปฏิบัติเป็นขึ้นมาในหัวใจนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ไปหารูปหาคำแล้วไอ้เงามันฟาดหาตัวมันเลยตัวนั่นก็คือกิเลสมันเอาเงาหลอกเอาไว้เราก็ไปตะคุบเงาอืมไม่โง่ไปตะคุบไม่ตะคุบเงากิเลสฟาดหัวกิเลสนี่เลยการศึกษาเราเรียนมาถ้ามันมีภาคปฏิบัติเข้าไปกลมกลืนหรือเข้าไปแฝงว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรนะพิษก็อะไรครับโลกเขาเรียนวิชาโลกเขาอะไรแล้วเขาก็จำได้แต่มันไม่ไปไม่ใช่ภาคปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์เรียนแบบไปประกาศที่แบบข้ามโลกข้ามสงสารมาจนหลังหักบุญนั้นไม่ทำมันจะเป็นภาคปฏิบัติได้ยังไงท่านบอกให้ทำเราไม่ทำเมื่อท่านบอกให้ละมาละบอกให้ทำก็ทำนั่นคือภาคปฏิบัติแล้วที่นี่ก็เห็นผลไปเรื่อยๆมีแต่ภาคศึกษาเราเรียนแล้วเอาลมเอาแรงมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นมรรคผลนิพพานนั่นเองเห็นไหมกิเลสมันฟาดหัวคนนี่ก็เป็นกิเลสเรียนมาแล้วถือเอาเพียงความจำมาเป็นตัวมรรคผลเป็นสมบัติของตัวแล้วว่าตัวเรียนได้รู้ได้เด็กมันก็ยังเรียนได้ว่าเรียนชื่อบาปชื่อบุญชื่อนรกสวรรค์นิพพานนี่เองเรียนชื่อเนี่ยใครเรียนก็ได้ก็ชื่อมันแต่ไม่ในตัวมันสิความร้อนมันอยู่ในใจของเราไม่บาปไม่ร้อนได้ไหมบาปบุญความเย็นอยู่ในใจในโลกสวรรค์นิพพานใครจะกล้าไปถ้าเราไม่กล้าด้วยภาคการกระทำของเราการกระทำต้องภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นบอกไว้ชัดนะปริยัติแม่บอกไว้ชัดปริยัติเรียนการศึกษาเราเรียนปฏิบัติศึกษาเรียนแล้วให้ดำเนินกิจการงานเป็นภาคปฏิบัติปฏิเวทความรู้ความเห็นซึ่งเป็นผลก็จะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปฏิเวทความรู้แจ้งแทงทะลุสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยเมื่อภาคปฏิบัติสมบูรณ์เต็มที่แล้วผลก็เต็มที่มันบอกไว้ชัดทำสามประเภทนี้แยกกันไม่ออกภาพตามหลักธรรมพุทธเจ้าแต่ที่เรียนมันไปแยกของมันสิมันเป็นศาสดาบนหัวใจเราแทนศาสดาองค์เอกเสียนะเรียนเท่านี้แล้วพอแล้วนะไม่เรียนได้มากหรือน้อยเพียงไรก็โออาแล้วว่าเจ้าของไม่รู้หลักนับตาดนั่นเห็นไหมที่เรียนไม่เข้าไปแล้วไม่รู้นี่ความจำไม่เฉยใครก็จำได้ถือเป็นสมบัติอันนั้นเมื่อตัวรู้ตัวหลักนักปราชญ์เป็นผลไปแล้วเพียงความจำภาคปฏิบัตินั้นไม่มีเลยเอาผลมาแล้วก่อนแล้วมีที่ไหนภาคปฏิบัติก็คือภาคเหตุที่ผลกับปฏิเวทนี่คือผลนี่ยังไม่มีภาคปฏิบัติเลยแล้วภาคผลมาแล้วจากปริยัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพียงความจำนั่นเห็นไหมที่เหลือมันแคบ
หัวใจคนแปลนบ้างเรียนแปลนแบบแปลนแผนเรียนมาอะไรมาหรือทำแปลนเท่าไหร่ก็ทำแต่ไม่สร้างบ้านมันก็ไม่ดึงประโยชน์อย่างแปลนนั้นมันเต็มห้องมันก็เต็มแต่มันไม่เป็นบ้านแปลนว่าไงสร้างบ้านขนาดไหนสูงต่ำกว้างแคบขนาดไหนกี่ชั้นนั่นแปลนบอกไว้แล้วทำตามนั่นไปอีกนั่นเป็นภาคปฏิบัติทำเดือดขึ้นมาก็เป็นบ้านเป็นเรือนนั่นนั่นแหละมันเกี่ยวโยงกันอย่างนั้นเรียนแบบแปลนแผนผังแล้วเขียนแบบแปลนต่างมาแล้วที่จะสร้างบ้านตามนี้จะสร้างอะไรอะไรก็ตามให้ถูกตามแต่นี้ก็เป็นผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งผลสมบูรณ์เกี่ยวกับด้านธรรมะก็เป็นปฏิเวทแล้วนะปฏิเวทธรรมความนิยมเจอเรื่องท่านพระยาผมลานะเอาละ